กษัตริย์แก่ใกล้สวรรคตแล้วแม่แต่อาจารย์จะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่ามันจะมีรูปออกมาที่ว่านั่งไม่แต่รูปแต่ว่าไอ้ตัวจริงเนี่ยยังไม่เห็นไม่รู้เอาหุ่นขี้ผึ้งมานั่งชมไม่นานจะเพราะไอ้เราพูดว่าคือมีข่าวไงก็อย่างที่คริสสุกรน่ะที่ดีเจซุโนถามว่ามาจากหัวหินเนี่ยตอนนี้มีข่าวลือว่าสวรรคตไปแล้วและผมบอกน่าจะยังแต่ว่าพูดง่ายว่าหยดสายน้ำเกลือพูดง่ายว่านะต้องพ่นอาหารทางสายยางใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาออกมาแสดงหน่อยว่ายังอยู่นะฉันยังไม่ตายนะแต่อย่าไปลือว่าฉันตายดังนั้นฉันก็ออกมานั่งชมแม่น้ำเจ้าพระยาซะหน่อยแต่ทีนี้ไอ้ภาพนี่ผมยังไม่เห็น มีแต่ข่าวเห็นตัววิ่งในโทรทัศน์ครับพระเจ้าอยู่ว่าเสด็จลงมาและประทับนั่งชมแม่น้ำเจ้าพระยาครับทีนี้ถ้าเห็นเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ได้ว่าเอาหุ่นขี้ผึ้งมานั่งชมอีกหรือเปล่าแต่ก็คืออย่างที่เห็นภาพก็คือมีประสบนิกรที่ว่าเขามานั่งรอรับเสด็จอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ดูแล้วก็อันนั้นก็แล้วแต่ควรจะวิเคราะห์ก็คือถ้าเป็นหุ่นขี้ผึ้งกับคนจริงเนี่ยมันไม่ดูไม่น่าจะยากหนึ่งมีกิริยาอะไรที่แสดงบอกว่าเป็นคนมีชีวิตสองมีคำพูดอะไรออกมามีการจัดอะไรมาบ้างหรือเปล่าเช่นมาโบกมือขอบใจนะอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับก็เราก็ไม่เห็นผมก็วิเคราะห์ไม่ได้มีคือได้เห็นแต่ข่าวว่าเสด็จมาประทับชั้นล่างชมแม่น้ำแต่ภาพยังไม่เห็นก็เลยยังวิเคราะห์ไม่ได้ว่าเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นหุ่นขี้ผึ้งแต่ที่แน่ๆก็คือออกมากลบข่าวลือเรื่องการตายใช่ครับผมแต่ผมเนี่ยก็วิเคราะห์แล้วว่าพระองค์ท่านก็ยังทรงมีชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติพระราชภาระเนี่ยคงจะไม่สะดวกแล้วครับไม่ถึงก็ว่าไม่ได้อันนี้ตรงนั้นทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าแต่ก่อนเนี่ยนะฮะก็คือในหลวงเนี่ยยังหนุ่มอยู่ใช่แต่ตอนนี้ในหลวงแก่แล้วแล้วนี่มันจะมีผลยังไงครับกับคนที่ออกมาต่อสู้ในเรื่องของการถูกกระทำจากฝ่ายเผด็จการของกษัตริย์ก็คือพูดง่ายว่าพวกเราที่ตบหลบภัยกันอยู่ในนี้วันนี้นะฮะหลบภัยก็คือภัยมาตรา12ก็คือภัยจากกษัตริย์นั่นเองครับทีนี้ภัยจากกษัตริย์เนี่ยถ้ากษัตริย์ยังมีอำนาจอยู่กฎหมายนี้ยังคงใช้อยู่พวกเราไม่ได้กลับครับอาจารย์บอกเลยว่าตอนนี้คือไม่ได้กลับก็ไม่ได้กลับถึงกับเปลี่ยนรัฐบาลก็ไม่ได้กลับก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดได้หลวงตายมันจะได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับอีกถ้ากฎหมายยังอยู่จะได้กลับยังไงอ่ะแล้วแต่เราคิดว่าถ้าในหลวงสวรรคตเราพูดในสุภาพหน่อยสวรรคตมันต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมและการเมืองไทยครับอย่างที่เราวิเคราะห์ในคลิปก่อนเนี่ยวันนี้ถามว่าถ้าพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเนี่ยครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรมันแน่นอนสถานการณ์มันไม่ปกติแน่นอนวันนี้เพราะไอ้ความขัดแย้งมันก็เห็นอยู่ชัดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นก็วิเคราะห์ได้สองสามอย่างครับหนึ่งนะเป็นการเขาเรียกเปลี่ยนรัชกาลน่ะเปลี่ยนรัชกาลอย่างปกติครับปกติก็คือพระบรมขึ้นเพราะเป็นรัชญาติ2เปลี่ยนรัชกาลอย่างไม่ปกติก็คือมีการชิงบัลลังก์น้องสาวโค่นล้มพี่ชายและน้องสาวขึ้นมา3มีการทะเลาะกันระหว่างพี่ชายกับน้องสาวเกิดสงครามการเมืองยุ่งเหยิงปั่นป่วนวุ่นวายประยุทธ์จันทร์โอชาถือโอกาสล้มระบอบกษัตริย์ซะเลยเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐมันก็วิเคราะห์หลักใหญ่ๆได้ว่ามี3ทางทีนี้ใน3ทางนี้เนี่ยพูดได้ถ้าเป็นการเปลี่ยนโดยปกติครับหมายความว่ารัชทายาทขึ้นสวยราชดำเนินไม่มีการต่อต้านไม่มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยกฎหมาย1 2ก็คงจะยังไม่ยกเลิกเราก็ยังกลับไม่ได้ครับ2ถ้าน้องสาวขึ้นมาเนี่ยล้มพี่ชายน้องสาวก็เอาระบบเดิมน้องสาวไม่ยกเลิกมาตรา1 2ครับ 100% เลยเราก็ยาวฮะใช่มั้ยสามถ้าประยุทธ์เนี่ยเห็นว่ามันวุ่นวายนักทั้งพี่ชายน้องสาวไม่เอาเลยล้มระบอบกษัตริย์มาตรา2ถูกยกเลิกครับเรากลับบ้านได้ทันทีหรือว่าถ้าในประเด็นที่หนึ่งใช่ไหมพี่ชายเนี่ยต่อสู้ในการเอาชนะฝ่ายน้องสาวได้พี่ชายเนี่ยก็ต้องหาทางคลี่คลายสถานการณ์เพื่อเอาใจฝ่ายประชาธิปไตยที่สนับสนุนท่านเพราะเราเนี่ยเป็นฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายแดงสนับสนุนท่านนะมันชะตาเดียวกันกับตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมาตรา2ก็อาจจะยกเลิกได้ครับเพราะฉะนั้นโอกาสของเราเนี่ยโอกาสที่จะได้กลับบ้านเนี่ยมันมี2ทาง1รัชทายาทก้าวขึ้นเป็นรัชกาลที่10ก็คือการเปลี่ยนพระบรมคือการเปลี่ยนรัชกาลอย่างปกติเปลี่ยนรัชกาลจะป
กติหรือไม่ปกติก็แล้วแต่แต่เมื่อพระบรมนะขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่10โอกาสที่เราจะได้กลับบ้านสูง2ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบกษัตริย์เนี่ยเป็นระบบสาธารณรัฐไอ้นี่ได้กลับ 100% ครับเพราะกฎหมายต้องยกเลิกไปโดยปริยายไม่มีกฎหมายคุ้มครองกษัตริย์เพราะไม่มีกษัตริย์ตรงนั้นดังนั้นประตูเดียวที่เราจะอยู่ยาวก็คือผมเทพผมยุ่งพุงโรขึ้นมีอำนาจเรายาวครับแต่วันนี้โอกาสที่เทพพุงโรจะขึ้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะทำไมอาจารย์ถึงบอกว่าไม่ใช่ง่ายครับก็วันนี้ในเมื่อความขัดแย้งเนี่ยระหว่างพี่ชายกับน้องสาววันนี้มันไม่สามารถที่จะตกลงกันได้อย่างแน่นอนฮะเพราะถ้าสมเด็จพระบรมขึ้นก็หมายความว่าควายเสื้อแดงควายพรรคเพื่อไทยควายทุนใหม่นะควายต้องการการเปลี่ยนแปลงชนะครับควายประชาธิปัตย์ควายองคมนตรีควายอำมาตย์ราชวงศ์ไอ้พวกกปปส.พวกเสื้อเหลืองแพ้ครับฮะใช่ไหมครับวันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องระหว่างพี่กับน้องแล้วมันเป็นเรื่องสองควายที่อยู่ตรงกันข้ามเพราะรัชทายาทวันนี้ไม่ใช่แค่ตัวรัชทายาทมันมีควายรัชทายาทครับเทพผมยุ่งไม่ใช่แค่เป็นพระเทพแต่มีควายที่สมุนพระเทพทีนี้วันนี้เนี่ยการยึดอำนาจเนี่ยชัดเจนที่สุดครับการยึดอำนาจก็คือควายสมุนพระเทพยึดอำนาจครับโดยการสมุนของพ่อแสดงว่าพ่อเนี่ยคือเสริมพระเจ้าอยู่วะเนี่ยไม่สนุนพระบรมแต่สมุนพระเทพนี่ชัดเจนคืออยากจะถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ความมั่นใจกับพระบรมว่าถ้าหากว่าพระบรมเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปก็คือรัชกาลที่10เนี่ยเราถึงจะได้กลับบ้านเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยกฎหมาย112ถึงจะถูกยกเลิกใช่มั้ยอาจารย์มั่นใจอย่างนั้นนะก็เราโดยมองโดยรูปการเราไม่ใช่ไปนั่งนึกในคิดเองโดยรูปการวันนี้เนี่ยพระบรมเนี่ยทำไมควายน้นไม่เอาล่ะครับควายน้นไม่เอาแสดงว่าควายน้นนะ1ไม่มั่นใจว่าจะรักษาระบบเก่าเอาไว้ได้ครับระบบกษัตริย์ระบบเก่าแบบพ่อเนี่ยรักษาไว้ไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าพระบรมเนี่ยเป็นควายที่ก้าวหน้าไม่ใช่เป็นควายที่ล้าหลังไม่ต้องการแช่แข็งแต่ต้องการนำประเทศไปข้างหน้าไอ้นี่หมายว่าเขามองได้ว่ารักษาระบบไว้ไม่ได้ครับ2สมเด็จพระบรมเนี่ยนะทางฝ่ายพ่อเขามองว่าเรื่องความประพฤติเรื่องอะไรเนี่ยไอ้นี่มันไม่เกี่ยวกับโดยส่วนรวมเราแต่หมายว่าเขาเนี่ยมองว่าในความประพฤติตรงนั้นเนี่ยครับเขาควบคุมไม่ได้ที่จะอยู่ในกรอบของเขาสามสมเด็จพระรมถ้าก้าวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ที่เป็นราชินีคือสามัญชนนะครับนั่นมันไม่เคยมีนะครับมันกลายเป็นไม่เคยมีนะเอาสามัญชนมาเป็นราชินีตรงนั้นไม่ใช่นะครับนะโดยเฉพาะในระยะใกล้ๆที่ผ่านมาเนี่ยไอ้สมัยอยุธยาผมไม่รู้ผมจำไม่ได้นะครับแต่สมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ใช่นะใช่ไหมนั่นแล้วก็สามใกล้ชิดกับทักษิณไงครับไอ้เนี่ยมันเป็นที่รู้กันชัดเจนในใกล้ชิดกับทักษิณครับที่ทักษิณเป็นทุนใหม่ทักษิณก็อยู่ฝ่ายเดียวกับเราไงใช่ไหมครับแล้วก็อย่างหนึ่งโน้มเอียงมาทางคนเสื้อแดงนะครับถ้าไม่งั้นจะให้เราไปตั้งเวทีที่อักษาครับก็โน้มเอียงมาคนเดียวแล้วเราเป็นไงเราเป็นฝ่ายเสื้อแดงเป็นฝ่ายเดียวกันถ้าท่านขึ้นแล้วท่านจะเอาคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกันสำนึกท่านเนี่ยขังไว้ในคุกอย่างนั้นหรือฮะใช่ไหมนี่ใน 4-5 ประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่พระบรมถูกต่อต้านแม่ขึ้นก็เพราะโน้มเอียงมาทางฝ่ายของพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายก้าวหน้าฝ่ายทุนโลกาภิวัตน์ครับตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเมื่อสมเด็จพระบรมขึ้นเนี่ยการก้าวขึ้นเนี่ยคือไม่ใช่ก้าวขึ้นไปตามปกติแน่นอนครับคือไม่ใช่ว่าพอในหลวงสวรรคตแล้วนะรัฐบาลก็หมายความเสนอพระบรมต่อรัฐสภาสภาก็ประชุมรับรองและอัญเชิญไม่ใช่ครับก็คือถูกขวางแน่นอนดังนั้นจะก้าวขึ้นได้ก็คือพวกเราเนี่ยใช่ไหมจะต้องผู้แรกเป็นกำลังในการสนับสนุนให้ท่านก้าวขึ้นตรงนั้นครับเมื่อท่านก้าวขึ้นตรงนั้นได้แล้วท่านไม่มองไอ้ความดีความชอบไอ้เราที่ช่วยท่านขึ้นเหรอยังจะขังพวกเราไว้ในคุกเหรออันนี้มันไม่ใช่เพราะท่านไม่ใช่เป็นคนขังเราในคุกครับคนที่ขังเราก็คือพ่อของท่านค่ะใช่ไหมแสดงว่าตามที่ท่านขึ้นมาท่านอยู่ตรงข้ามกับพ่อครับสวนทางกับพ่อนะดังนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเรามองโดยรูปการอย่างนี้เราก็มั่นใจครับ
มั่นใจว่าถ้าท่านขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันสามารถคุยกันได้ไม่ใช่แค่เรื่องพวกเราจะได้กลับบ้านคุยกันได้ถึงว่าระบบกษัตริย์จะดำรงสถานะอยู่อย่างไรในสภาพปัจจุบันดิเจซุนโนต้องเข้าใจนะว่าระบบกษัตริย์เนี่ยกษัตริย์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันต้องยุคกษัตริย์ในยุคกษัตริย์ถ้ากษัตริย์อ่อนแอเนี่ยเป็นความโชคร้ายของอาณาประชาราษฎร์นะเช่นเนี่ยกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายครับกษัตริย์พระที่นั่งสุริยามารินหรือพระเจ้าเอกทัตเนี่ยพระเจ้าเอกทัตเนี่ยก็ตาบอดข้างนึงนะพระเรือเอกทัตหรือตาเดียวนั่นคือกษัตริย์ที่อ่อนแอโชคร้ายอาณาประชาราษฎร์ถูกพม่ารุกรานเข็นฆ่าเผาบ้านเผาเมืองเท่าไหร่ครับถ้ากษัตริย์ที่เข้มแข็งนะไม่โดนนะครับคือถ้าวันนั้นเนี่ยกษัตริย์เนี่ยเป็นพระเจ้าอยู่วะภูมิพลอดุลยเดชเป็นกษัตริย์ตอนนั้นนะครับประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยจะไม่บันทึกตรงนั้นอืมเพราะเราต้องยอมรับว่ากษัตริย์ภูมิพลนี่เข้มแข็งฉลาดหลักแหลมครับรอบจัดอืมแต่บังเอิญท่านมาเป็นกษัตริย์ผิดยุคครับครับยุคปัจจุบันเนี่ยกษัตริย์ที่ดีในยุคปัจจุบันคือกษัตริย์ที่อ่อนแอและอ่อนโยนจึงเป็นกษัตริย์ที่ดีในปัจจุบันครับเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ยุคกษัตริย์ที่จะนำทัพรบทัพจับศึกไม่ใช่กษัตริย์ในยุคปัจจุบันก็คือพูดง่ายจะต้องเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอและอ่อนโยนก็คือต้องไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องการเมืองการปกครองต้องอยู่พูดง่ายอยู่เหมือนกับผู้ที่ประชาชนจะต้องเคารพบูชาเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองครับผมเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งครับเข้มแข็งและโหดผิดยุคครับครับนี่ในยุคปัจจุบันครับเอางี้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งกำลังคุยสนุกเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะฮะกับรายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแท้ด่านครับประสงค์ไม่ได้ปิดไม่ได้ไม่ได้ใส่กล่องจะบ้าเหรออีกหน่อยคนเต้นพอกันเลยไม่เอาใช่ไหมไม่เอานะเดี๋ยวไม่มีคนส่งโอเลี้ยงและกาแฟครับก็กลับเข้ามาสู่รายการปฏิวัติประเทศไทยกับอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนะฮะก็ยังอยู่กับผมครับดีเจซุนโฮกับอาจารย์สุรชัยนะครับทีนี้อาจารย์ครับเมื่อตะกี้นี้เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องพระบรมแล้วว่าถ้าพระบรมขึ้นเนี่ยประเทศของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นประชาธิปไตย112เนี่ยก็น่าจะยกเลิกทีนี้ถ้าหากว่าเป็นพระเทพเนี่ยขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นฮะในประเทศไทยของเราเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าประเทศขึ้นเนี่ยก็คือต้องปลดรัชทายาทคือปลดพระบรมครับความขัดแย้งเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีนี้การปลดพระบรมเนี่ยถามว่าพระบรมยอมไหมครับถ้าพระบรมไม่ยอมเนี่ยท่านเอากำลังทหารหมากเล็กรักษาพระองค์อ่ะที่มีอยู่ประมาณตามข่าวว่า 20,000 ครับทหาร 20,000 นะบวกกับการสนับสนุนของฝ่ายพรรคเพื่อไทยฝ่ายทุนใหม่โลกาภิวัตน์ควายคนเสื้อแดงและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยซึ่งมีจำนวนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับอะไรจะเกิดขึ้นสงครามกลางเมืองครับและเป็นสงครามใหญ่นะไม่ใช่สงครามที่ก่อตัวเล็กๆนะกำลังทหาร 20,000 คนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กแล้วนะครับมันใหญ่กว่าใน3จังหวัดภาคใต้นะถ้ามีการยึดจังหวัดสัก 2-3 จังหวัดเป็นฐานที่มั่นมันก็จะเหมือนกับวันนี้ก็คือซีเรียเลยครับหมายความว่าควายกบฏยึดเมืองโฮมเป็นฐานที่มั่นครับสู้กับรัฐบาลดามัสกัสใช่ไหมแล้วมีต่างชาติก็หนุนครับควายอเมริกายุโรปก็หนุนควายกบฏครับรัสเซียกับอิหร่านหนุนฝ่ายปราบดีอันอัสซาดครับคนตายไปจำนวนหลายแสนอพยพก็หลายเมืองก็สถานการณ์จะก้าวไปเป็นแบบนั้นนะคืออาจารย์ก็ประเมินว่ายังไงก็คือพระบรมไม่น่าจะยอมใช่ไหมก็คือถามว่าพระบรมยอมได้ไหมถ้ายอมเนี่ยวันนี้พระบรมก็ลาออกจากองค์รัชทายาทก็ถูกน่าคือแสดงว่ายอมมันไม่ต้องรอให้พระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนครับเพราะถ้าพระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนนั่นก็คือเรียกว่าความขัดแย้งมันระเบิดแล้วครับเพราะนั้นสถานการณ์มันต้องระเบิดแล้วระเบิดออกมาในรูปไหนครับเท่านั้นเองถ้าระเบิดออกมาในรูปการที่ผมมองเนี่ยก็คือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพูดง่ายไม่สนับสนุนรัชทายาทหรือพระบรมแน่นอนแต่มอบภารกิจให้พลเอกเปรมครับดังนั้นพอทันทีที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตเนี่ยพลเอกเปรมและฝ่ายน้องสาวเนี่ยก็ชิงลงมือทันทีเลยคุมตัวพระบรมคุมกำลังของพระบรมทันทีเลยครับนั่นที่เขาจะทำเนี่ยก็คือพูดง่ายกดแม่พระบรมเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านครับดังนั้นก็อย่างที่ผมได้นำเสนอ